การตั้งค่าครับกดที่ปุ่มเซตนะครับค้างไว้ครับแบบนี้กด Enter ครับ1ครั้งนะครับต่อไปเป็นการตั้งค่าปีก่อนนะครับเป็นการกดปุ่มขึ้นกดปุ่มลงแบบนี้นะครับแล้วก็ Enter ยืนยันครับ M เป็นการตั้งค่าเดือนนะครับให้เรากดปุ่มขึ้นเหมือนกันลงเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตั้งค่าโดยการกดปุ่ม Enter ครับในการยืนยันนะครับแล้วก็ DD เป็นการตั้งค่า Date หรือว่าวันที่ครับให้เรากดปุ่มขึ้นแบบนี้หรือว่าลงก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter ยืนยันครับต่อไปเป็นการตั้งค่าหลักชั่วโมงเขาเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับก็เรากดปุ่มขึ้นแบบนี้หรือว่าจะลงก็ได้นะครับแล้วก็กด Enter ยืนยันครับตั้งค่าหลักนาทีครับเป็น minute นะฮะให้เรากดปุ่มขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าลงก็ได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ Enter ยืนยันไปเลยครับส่วนนี้ฮะ S ก็คือวินาทีก็ Enter ไปเลยครับต่อไปครับผม SPT เป็นการตั้งค่า Saving Time แต่นะครับสูญวินาทีแบบเป็นน่วนครับตั้งค่า Auto Lock แบบ1วินาทีนะครับ2วิ5วิ10วิ30 60 120 300 600 1,800 3,600 แล้วก็มาเริ่มที่1ที่0วินะครับแบบนี้ผมก็จะเซฟจะไม่ทานไปที่นะครับ2วินาทีนะครับแล้วกดเอนเทอร์ยืนยันครับ POF เป็นการตั้งค่าออโต้ออฟครับมีนะฮะโนเป็นการปิดการใช้งานนะครับแล้วก็มี Yes เป็นการเปิดการใช้งานครับแล้วก็กดเอนเทอร์ยืนยันไปเลยครับตรงนี้เลยครับผม BEEP เป็นการแจ้งเตือนนะฮะเสียงปุ่มกดนะครับมี2อันก็คือปิดการใช้งานแล้วก็เป็นการเปิดการใช้งานนะครับแล้วก็กด Enter ยืนยันครับตรงนี้ครับคือ DEC นะฮะเป็นการ Decimal ของการล็อกเกอร์ตาจะมีนะยูนิตใจกระจุดนะครับส่วนยูโรคือคอมม่านะครับก็ Enter ยืนยันไปเลยครับตรงนี้ครับ SEA เป็นการ Format SD Card ครับมีนะฮะไม่ Format คือ No นะครับส่วน JS คือ Format นะครับแล้วก็กด Enter ยืนยันไปเลยครับตรงนี้ครับผม TCA เป็นการตั้งค่า Degree Temp ในมี C Celsius F Fahrenheit นะครับแล้วก็กด Enter ยืนยันไปเลยครับว่าจะใช้หน่วยไหนในการวัดค่า Degree ของ Temp นะครับตรงนี้ครับผม Select Type จะมี2 Type ก็คือมี Type J นะครับตรงนี้เล็กนะแล้วก็ Type K นะครับคำว่า SET นะครับ K Type ก็มีการเลือก Type ของ Developer มี Type K และ Type J นะครับก็กด Enter ยืนยันครับแบบนี้แล้วตรงนี้ครับ AIR เป็นการตั้งค่าหน่วยของ Airflow ครับจะมี2อันก็คือ Euro คือ CMM นะครับส่วน USA คือแบบ CFM นะครับอีกครั้งว่า Euro นะครับคือ CMM ส่วน USA จะเป็นแบบ CFM นะครับก็กด Enter ยันไปเลยครับจะเลือกใช้หน่วยไหนนะฮะแล้วตรงนี้ครับผม AIR นะครับจะเป็นการตั้งค่า Area หรือว่าหน้าตัดของAirflow นะครับมีตั้งแต่นะฮะแบบนี้ก็กดปุ่มขึ้นแบบนี้ก็ได้ในการตั้งค่าหน้าตัดหรือว่าจะลงก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter เป็นการยืนยันนะครับการตั้งค่าพื้นที่หน้าตัดนะครับตรงนี้ครับจะมีการแสดงหน่วยก็คือยูโรเป็นตารางเมตรนะครับแล้วก็ Enter ไปเลยครับยืนยันแบบนี้แล้วก็กด Power ครับเป็นการออกจากการตั้งค่าเลยครับเสร็จสิ้นแล้วครับผมありがとうございました